ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกถึงการดูแลประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องจิตใจเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตกลุ่มที่2เป็นกลุ่มญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มที่3เป็นกลุ่มของนักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนและกลุ่มที่4คือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยจะมีนักจิตวิทยาจิตแพทย์ทั้งหมดเนี่ย71คนนะแบ่งหน้าที่กันลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนทั้ง4กลุ่มจะเดินทางพร้อมกันไปกับผู้ที่ นำร่างเสียชีวิตกลับมาถมภูมิ